ค่ะและนี่ก็คือชาโลเล่อีกตัวนึงคลอดเมื่อวันที่เมื่อวานเหรอตีหนึ่งของวันที่6เมษายน2556ตัวผู้ค่ะแม่เป็นรามันสีอ่อนหน่อยน้ำตาลอ่อนลูกมาก็เลยสวยดูบั้นท้ายขาตัดของเขาอะไรกับขวดเดียวน้ำมันเปียกอยู่นะนึกว่าด่างยืดได้อ้อมอ่ะยืดได้อ้อมอ่ะยืดอ้อมเหรอเห็นได้อ้อมเลยอ้อมกันทุกตาเอ๋กินนมอยู่ร้านอะไรแม่เขาตัวใหญ่มากคลอดเองก็ยากต้องช่วยดึงกว่าจะยืนได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะกินนมก็เป็นชั่วโมงขี้เกียจเอาแต่นอนไม่ค่อยจะดูดนมค่อยจะเดินกินแล้วนี่มันต้องประมาณ 2-3 วันถึงจะกินนมจริงเหรอคะเจ้าของลูกเจ้าของดูหน้ามีพ่อมาแล้ว2ปีตัวอะไรวะอันนี้ชอบไปยุ่งเขาอีกแล้วชอบไปกินพี่มาไปกินในพี่เลี้ยงเนี่ยกินเหมือนลูกบัวตัวนึงดีเลยได้อ้วนไก่กินเนื้อไก่มันชอบกินเนื้อเห็นกอดตัวโดนจะให้วางนี่คือวัวสายพันธุ์ใหม่ดูหน้าไว้จ้ะแล้วเห็บกุยามันจะกระโดดขึ้นนะถ้าอัตโลลงหุ่นไปอย่างนี้เจ้าของคะไอตัวนี้หนักเท่าไหร่คะแม่มันประมาณกี่โลดูตัวมันเดินนี่มันเดินเก่งเก่งเก่งกังเฮ้ยมาใกล้กล้องมากเลยได้ยินเสียงไหมยินเสียงเฮ้ยโอ้มันกลัวนะมันไม่อยากลงอ่ะหัวขอขนาดเลยเองจับลงมันกลัวตกมากกว่าเองยกมันสูงเกินเฮ้ยไม่อยากลงเนี่ยใหญ่ไปเยอะสูงด้วยใหญ่ด้วยที่5เดือนดูไปด้วยเลยเยอะอยากเห็นตอนที่เมื่อเช้าน่ะควายน่ะเดินไม่แข็งเลยอ่ะเนาะไม่แข็งแรงเลยนะมันเดินเนี่ยดูดิคือมันได้สองวันเดินขุมก้าวอยากเขาอยากสุดขั้วนั่นไงน้ำแข็งไปแล้วลงแล้วมั่งสุดแล้วเริ่มกระโดดแล้วบัวนี่บัวแน่นอนบึกแน่นอนด้วยไอ้ขาดีบัวไงบัวเสียล่ำผมนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วกินจะนอนกินจะนอนมันจะเอาแดมจากไหนแรงกินนมนิดเดียวนะกินเนื้อเต้าไอ้หัวหลังสองหัวเนี่ย